ของขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะนะคะที่ทยอยเข้าสู่ณพื้นที่พระราชพระราณพระราชวังดุสิตนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งค่ะทุกหน่วยงานทั้งกว่า50หน่วยงานนั้นก็จะตั้งแถวรายเรียงพร้อมที่จะถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ค่ะที่กำลังเดินเข้ามาในพื้นที่ที่ดิฉันได้เห็นเป็นหน่วยแรกนี่นะคะสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะและในขณะนี้นะคะขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะผ่านพุ่มทองพุ่มเงินนะคะก็ได้เคลื่อนเข้าสู่พระราณพระราชวังดุสิตแล้วนะคะขณะนี้นะคะแต่ละหน่วยงานก็ได้ทยอยเคลื่อนขบวนเข้ามาสู่พระราณพระราชพิธีเริ่มพิธีในส่วนของการวางพานพุ่มนะคะพุ่มเงินพุ่มทองแล้วก็อัญเชิญขึ้นราชสักการะค่ะในขณะนี้นะคะท่านแม่ทัพภาคที่1พลโทอภิรักษ์คงสมพงษ์นะคะถึงยังบริเวณพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงค่ะโดยงานต่างๆเข้าประจำที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะเริ่มพิธีค่ะณพระราณพระราชวังดุสิตค่ะค่ะสำหรับพี่น้องสื่อมวลชนนะคะช่างภาพสามารถเก็บภาพได้ค่ะบริเวณ2ฝั่งของเวทีนะคะแต่ขอความกรุณาอย่าขวางบันไดทางขึ้นเวทีนะคะขอบคุณค่ะค่ะและในขณะนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญผู้แทนหน่วยที่จะขึ้นวางผ่านพุ่มได้มาจากแถวด้านหน้าเลยนะคะได้เข้ามาประจำยังจุดที่ผ่านพุ่มของท่านอยู่นะคะในช่วงนี้เลยค่ะในช่วงนี้นะคะ
ขอเรียนเชิญผู้ที่จะวางผ่านพุ่มในหน่วยงานของท่านนะคะได้ออกมาตั้งแถวด้านหน้าเลยนะคะผู้ที่จะวางผ่านพุ่มประจำหน่วยงานของท่านให้ออกมาตั้งแถวด้านหน้านะคะในช่วงนี้เลยค่ะถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่สอนให้ลูกเรียนรู้สู้ปัญหาพัฒนาด้วยตนจนเติบใหญ่เพราะคนแกร่งจะก้าวได้อย่างไกลเพื่อมาเป็นกำลังไทยให้แข็งแรงคำขวัญวันแม่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พระราชทานให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยประจำปี2560และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระคุณต่อประสบนิกรชาวไทยและเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา85พรรษา12สิงหาคม2560ในนามรัฐบาลและประสบนิกรชาวไทยได้ร่วมกันจัดพิธีอัญเชิญและถวายเครื่องราชสักการะโดยในปีนี้ได้มอบให้กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่1ดำเนินการซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากและในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านพลโทอภิรัตคงสมพงษ์แม่ทัพภาคที่1ได้นำถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์เรียนเชิญค่ะ